ถึงร้องไห้ทีนี้มาดูวิธีการว่าน้องขิงนะคะมีวิธีการอะไรที่ทำให้น้องนะคะจากร้องไห้กลายเป็นหัวเราะน้องขิงทำยังไงคะไม่ใช่หนูทำไงน้องขิงถึงจะหยุดร้องไห้ก็คือว่าแก้หัวเราะนั่นเองทำยังไงคะนี่ก็แม่ว่าน้องพิงค์พิงค์ก็แบบดุอะค่ะแม่ดุน้องพิงค์พิงค์ร้องไห้ใหญ่เลยนะนี่ทำใหม่สิก็ร้องไห้เย พี่มาเต้นตรงนี้น้องพี่มาเต้นมาเต้นรีวิวก่อนมาเต้นรีวิวพี่มาเต้นรีวิวพี่มาเต้นตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้พี่มาเต้นตรงนี้ค่ะน้องพิงค์นะคะได้ที่ช่องพิงค์แคนดี้นะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว่าน้องพิงค์ใน YouTube นะคะที่ติดตามง่ายๆค่ะสำหรับเวลาน้องๆนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะก็คือว่าโดยการกดคำว่าติดตามนะคะหรือว่าคำว่า Subscribe นะคะอีกอย่างนึงนะคะอย่าลืมก็คือว่ามันจะมีกระดิ่งนะคะเล็กๆตรงขวามือนะคะให้น้องๆกดด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการแจ้งเตือนค่ะว่าเราลงคลิปใหม่แล้วนะคะนี่คือการตอบลูกโป่งนะคะโป่งค่ะทำไมคะให้